วาทำอะไรอยู่ครับอ่านสคริปต์โฆษณาเครื่องสำอางอยู่ค่ะคุณวาครับช่วงนี้ที่บริษัทเฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรเหรอกัสเปล่าครับคือช่วงนี้กัสเห็นเจแจนเขาเงียบๆไปอ่ะเงียบแบบนี้ก็แปลว่างานราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเจแจนเรียกเข้าประชุมแล้วล่ะครับกินนมดีกว่านะครับนี่ครับนมอุ่นๆร้อยหูคุณวาร้อนนมอุ่นๆนะคะอร่อยครับนี่คุณน้องวาไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเหรอมันต้องเป็นปัญหาภายในที่ร้ายแรงแน่ๆเลยแล้วมันร้ายแรงไงครับไม่ร้ายแรงได้ยังไงก็ปกปิดหุ้นส่วนพี่น้องอย่างนี้ไม่คิดว่าร้ายแรงเหรออ๋องี้เราจะสืบจากที่ไหนได้บ้างครับคุณแจ็คมีใครอีกอะที่คุณแจ็คไว้ใจก็แค่พี่น้องสามคนแค่นี้นะครับก็ต้องตัดคุณวาออกไปเลยเหลือแต่หมอเจเท่านั้นหมอเจจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้สิถ้างั้นเดี๋ยวกลับไปถามหมอเจให้แล้วกันนะครับแต่ถ้าหมอเจไม่รู้เรื่องก็คงต้องปล่อยเลยตามเลยแล้วล่ะครับแหมแอบเป็นห่วงพวกเขาละสิกัดก็เป็นห่วงคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละครับที่ผ่านมาคุณแจ็คก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณแจนน่ะเขาเคยคิดว่ากัดน่ะเป็นคนในครอบครัวเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ยังไงเขาก็เป็นพี่สาวของคุณวานะครับจ้านี่ถ้าได้เรื่องหมอเจเมื่อไหร่แล้วอ่ะก็ต้องรีบโทรมาบอกคุณแจ็คทันทีรู้ไหมยะได้ครับคนสวยคนสวยตบหัวแล้วลูบหลังมันไส้นักCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ